เรื่องต่อไป question tag นะ question tag เนี่ยหรือเรียกว่าอะไร tag question หรือว่า tail question ก็ได้แปลว่าอะไรหรือคนอื่นเวลาบางคนอาจจะพูดว่า tag question ก็ได้เป็นอันเดียวกันหรือ tail question ก็ได้เทลที่แปลว่าอะไรแปลว่าหางเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ยังไงอยู่ท้ายประโยคใช่ป่ะเป็นเหมือนหางเสียงหางเสียงของทั้งประโยคเช่นพูดมาแล้วก็ค่อยมาเป็นคำถามอย่างข้างหลังเลยเรียกว่าเทลควีชั่นก็ได้มันคืออะไรได้แก่คำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่าวงเล็บคือจะเป็นบอกรับหรือปฏิเสธก็ได้หรือปฏิเสธก็ได้จดไปด้วยนะปฏิเสธก็ได้แล้วก็ตามด้วยกริยาช่วยและสรรพนามเป็นรูปคำถามย่อๆซึ่งเรียกว่าอะไรเรียกว่า question tag นั่นเอง question tag เรียกว่า question tag นั่นเองแบบฟอร์มมันคืออะไรแบบฟอร์มมันคืออย่างนี้ถ้าเป็นนี่แบบฟอร์มถ้าเป็น affirmative statement คืออะไรคือประโยคบอกเล่าอันนี้คือบอกเล่าจะบวกด้วย no malice verb แล้วก็บวกด้วย end apostrophe tก็คือ not นั่นเองแล้วก็บวกด้วย pronoun แล้วก็ question mark อันนี้คือแบบฟอร์มแรกเป็นข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าข้างหลังเลยต้องเป็นยังไงอันนี้เป็นปฏิเสธ anomalous verb ก็คือเช่น isn't it อะไรเงี้ยอันนี้เห็นไหม isn't anomalous verb ก็คือ verb ช่วยนี่ verb ช่วยแต่ถ้าเป็น negative อะข้างหน้าเป็น negative ทำยังไงข้างหน้าเป็น negativeStatement Negative คืออะไรนี่คือปฏิเสธประโยคปฏิเสธข้างหน้าเป็นปฏิเสธมาแล้ว comma anomalous เหมือนเดิม verb ช่วยแล้วก็บวกด้วย pronoun ได้เลยใช่ป่ะเพราะข้างหน้ามันมี not แล้วข้างหลังเลยไม่ต้องมี not pronoun แล้วก็ question mark เลยอันนี้คือรูปแบบฟอร์มของ negative statementข้างหน้าเป็น negative เช่นอะไรยกตัวอย่างประโยคเช่น your friend has come back ข้างหลังจะเป็นอะไรอันนี้เป็นประโยคอะไรข้างหน้าเป็นเขาเรียกว่า affirmative ใช่ป่ะข้างหน้าเป็น affirmnative นั่นเองคือบอกเล่านั่นเองบอกเล่าข้างหน้าเป็นบอกเล่าเห็นป่ะไม่มี not ตรงไหนเลยข้างหลังเลยต้องเป็น not ใช่ป่ะแล้วก็ใช้ anomalous verb ก็คือ verb ช่วยนั่นเอง verb ช่วยอันข้างหน้าคืออะไร has นั่นเองอันนี้คือ verb แท้ verb ช่วยคืออันนี้ verb ช่วยคือ has ดังนั้นข้างหลังเลยต้องเป็น
past ใช่ป่ะ verb ช่วยข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังเลยต้องเป็นปฏิเสธนั่นเอง past not แล้วก็บวก pronoun pronoun นี้คืออะไรนี่ไม่รู้เพศใช่ป่ะ your friend รู้เพศไหมไม่รู้ใช้ he ไปไปแล้วก็ question mark เห็นป่ะอันนี้คือ question tag นั่นเองการทำเป็น question tag อ่ะลองทำอีกข้อหนึ่ง your friend has not come back อ่ะใส่ question tag ให้พี่ก่อน question tag ให้พี่ใส่ก่อน your friend has not come back อ่ะพี่เฉลยนะ anomalous verb คืออะไร verb ช่วยของประโยคนี้คือ has ใช่ป่ะเหมือนอันนี้เลยHas ข้างหน้าเป็นปฏิเสธแล้วข้างหน้าเป็นปฏิเสธ negative sentence แล้วปฏิเสธแล้วข้างหลังเลยเป็นประโยคบอกเล่าบวกด้วย pronoun นั่นเองแล้วก็ question mark เห็นไหมต่อไป she will leave tomorrowทำให้เป็น question tag ดิเติม question tag ให้พี่ she will leave tomorrow กด pause ไว้นะแล้วก็ทำก่อนกดหยุดไว้หยุดชั่วคราวก่อนแล้วก็ทำก่อนพี่เฉลย จะได้ทำเป็นไปพร้อมๆกับพี่เลยทำแบบเรียนไปพร้อมๆกับพี่เลยใช่ป่ะจะได้เข้าใจพอพี่สอนอะไรต่อไปจะได้เข้าใจขึ้นต้องค่อยๆเริ่มทำก่อนShe will leave tomorrow อะไรเป็น verb ช่วยนี่ใช่ป่ะ verb ช่วยอันนี้คือ verb ช่วยนี่คือ verb แท้ verb ช่วยเอา verb ช่วยมา will อันนี้เป็นบอกเล่าประโยคทั้งประโยคเป็นบอกเล่าข้างหลังเลยต้องเป็นอะไรปฏิเสธ will not ใช่ป่ะอันนี้ไม่ติดกันนะ will not หรืออะไร won't ก็ได้ won't แล้วpronoun คือ she นั่นเองแล้วก็เขามาถึงจะเป็น tag question tag she ต่อ she won't late she won't leave tomorrow tag ให้พี่เร็ว question tag คืออะไร won't เห็นป่ะก็คือ won't คือ will not นั่นเอง will not แยกออกมา will notเห็นไหมอันนี้เป็น verb ช่วยก็ใส่เลย will ข้างหน้าเป็นเห็นไหม not ปฏิเสธนั่นเองข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังเลยต้องเป็นบอกเล่านั่นเองข้างหลังเลยต้องเป็นบอกเล่าคือ will แล้วก็ pronoun แล้วก็ comma นั่นเองเห็นไหมจบละไม่ยากเห็นไหมเราก็พอทำได้ละมาดูหลักกันอันนั้นเราใช้หลักทั่วไปอันนี้หลักการเขียนหลักการเขียน question tag หลักการเขียน question tag มีอะไรบ้างเริ่มอันแรกเลยอันที่หนึ่งถ้าประโยคข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าต้องใช้ question tag เป็นรูปปฏิเสธจดเองนะจะได้จำได้จดไปพร้อมๆกับพี่เลยถ้าประโยคข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าต้องใช้ question tag เป็นปฏิเสธเห็นป่ะเช่นจดตัวอย่างไปYou eat a lot of orange เห็นไหมข้างหน้าเป็นอะไรบอกเล่าไม่มีคำว่า not สักตัวใช่ป่ะ You eat คุณกินส้มมากมายเลยนะข้างหลังต้องเป็นอะไรเป็นรูปปฏิเสธใช่ป่ะเป็นรูปปฏิเสธตรงนี้หาคำช่วยก่อนใช้อะไร eat นี่เห็นไหมมี verb คือ eat ตัวเดียวเป็น verb อะไร verb แท้ตัวนี้เป็น verb แท้ดังนั้นคำช่วยเราใช้อะไรมาช่วยใช้ verb to do มาช่วยใช้ verb to do มาช่วย verb to do มาช่วย
เหมือนเวลาเราจะทำจาก verb แท้ให้เป็นปฏิเสธก็ใช้ verb to do มาช่วยใช่ป่ะอันนี้ก็เหมือนกัน verb to do มาช่วย you ใช้ don't do ใช่ป่ะ do ก็คือ don't ต้องทำเป็นปฏิเสธ don't you ใช่ไหมเห็นไหมแท็กเสร็จเรียบร้อย don't you ต่อไป you willHave the exam next month แท็กให้พี่แท็กให้พี่เร็วแท็กให้พี่ You will have the exam next month หา verb ช่วยก่อนอะไรเป็น verb ช่วย Will เห็นป่ะอันนี้ช่วยอันนี้ verb แท้ verb ช่วยดังนั้นตัวประโยคนี้มี verb ช่วยมาไม่ต้องใส่ do ใช่ป่ะไม่ต้องใช้ do มาเป็น verb ช่วยมี verb ช่วยอยู่แล้ว will เลยแต่อันนี้เป็นบอกเล่าดังนั้นข้างหลังต้องเป็นปฏิเสธนั่นเอง will เป็นปฏิเสธคือ won't pronoun คือ you นั่นเอง won't you เห็นไหมไม่ยากเลยแค่เราเข้าใจแล้วก็ทำได้ไหนลองทำอีกสัก2ข้อให้คล่องทำเองนะอย่ารอพี่เฉลย she cameHere yesterday tag เร็วทำก่อน she came here yesterday tag came เห็นป่ะ came เป็น verb ช่อง2ใช่ป่ะดังนั้นใช้ verb to do มาช่วย verb to do ต้องใช้ did ต้องเปลี่ยนเป็นช่อง2เหมือนกัน did มาช่วยใช่ป่ะก็เป็นอันนี้เป็นบอกเล่าอันนี้ต้องเป็นปฏิเสธนั่นเอง didn'tชีนี่เห็นไหมแท็กมาเลยต่อไปอีกข้อหนึ่ง they have finished their work แท็กเร็วแท็กให้พี่ใส่แท็กให้พี่ they have finished their workพี่เฉลยนะอันนี้เป็นอะไร present perfect ใช่ป่ะ present perfect tense มีอะไรเป็น verb ช่วยอยู่แล้ว have เห็นป่ะอันนี้ verb to have เป็น verb ช่วยอยู่แล้วอันนี้เป็น verb จริงใช่ป่ะ verb แท้ไอ้ have เนี่ยเป็น verb ช่วยดังนั้น tag ยังไงเอา verb ช่วยลงมาอันนี้เป็นบอกเล่าดังนั้นต้องเป็นปฏิเสธใช่ป่ะก็เป็น have been pronoun คือ day นั่นเอง have a day แล้วก็ question mark อันนี้คือ tag ต่อไปข้อที่2หลักข้อที่2หลักว่าอะไรถ้าประโยคข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธต้องใช้ question tag เป็นประโยคบอกเล่าข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลัง question tag จะต้องเป็นประโยคบอกเล่านั่นเองเช่นอะไรดูตัวอย่างประโยค you won'tcome early แท็กให้พี่เร็ว you won't come early แท็กเห็นไหมข้างหน้าเป็นปฏิเสธโดยใช้อะไรมาช่วยนี่ won't คือ will not นั่นเองเห็นไหมแตกมันออกมาก่อนคือ not เห็นป่ะ not คือปฏิเสธอะไรมาช่วย will อันนี้เป็น verb แท้ come คือ verb แท้ will มาช่วยดังนั้นข้างหลังต้องเป็นview นั่นเองเอา verb ช่วยมาแล้วข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังก็เลยต้องเป็นบอกเล่าใช่ป่ะบอกเล่าแล้วก็ pronoun มา will you จบป่ะต่อไปshe
doesn't want to disturb you ทำเป็น question tag ให้พี่เร็ว she doesn't want to disturb you doesn't เห็นป่ะ doesn't ปฏิเสธแน่นอน want อันนี้ verb แท้ verb ช่วยคือ does นั่นเองอารมณ์มาเลย does แล้วก็อันนี้เป็นปฏิเสธแล้วใช่ป่ะข้างหลังต้องเป็นบอกเล่านั่นเองก็เป็น does she ใช่ไหม pronoun ตัวเดิมเห็นป่ะไม่ยากเลยต่อไปWe didn't make a loud noise. แท็กเร็วแท็กว่าอะไรดีทำก่อนนะอันนี้เห็นไหม did not นี่มันคือ did บวก not ใช่ป่ะ did not นั่นเองเห็นป่ะอันนี้ปฏิเสธดังนั้น verb ที่ช่วยคือ did นั่นเองก็เลยเป็น did อะไร did we นั่นเองเพราะว่าเริ่มต้นด้วย we นั่นเองก็เป็น did we ต่อไป they ข้อสุดท้ายละ they haven't turned it offแท็กให้พี่เร็ว they haven't turned it off แท็กว่าเห็นไหม haven't ก็คือ have not เห็นป่ะเป็นปฏิเสธละดังนั้นใช้ verb ช่วยก็คือ have นั่นเองแล้วก็ they เห็นป่ะแล้วก็ pronoun แล้วก็ question mark แค่นี้เองมาดูต่อข้อ3หลักข้อ3ว่าไงบ้างหลักข้อ3ถ้าประโยคข้างหน้ามี verb to have อันแรก 3.1ถ้า have ข้างหน้าเนี่ย have ข้างหน้าของประโยคข้างหน้าเนี่ยแปลว่ามีจะแท็กว่าอะไรได้บ้าง have เนี่ยก็เป็น verb ช่วยได้ใช่ป่ะจะแท็กว่า haven't ก็ได้ have not นั่นเอง have not หรือใช้ don't มาก็ได้หรือใช้ don't ก็ได้มันเป็นทั้ง verb care ทั้ง verb ช่วยก็ได้ทั้งสองอย่างเลยเช่นอะไรเช่นประโยคแรก She has a lot of friends ถ้าลองแท็กเป็น has ก่อนลองแท็กมาให้พี่สิใช้ has เป็น verb ช่วยด้วยจะแท็กว่าอะไร has ข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังก็เป็นปฏิเสธใช้ pronoun ตัวเดิม hasn't she ใช่ไหมอันนี้แต่ถ้าสมมุติว่าประโยคเดิมประโยคใหม่ก็ได้ they have only one child มีลูกคนเดียวเองแท็กให้พี่โดยใช้ don't สิ don't มาแทนก็เป็น have เห็นไหมก็เป็น don't นั่นเอง don't they เห็นป่ะdon't they ข้างหน้าเป็นบอกเล่าไงข้างหลังก็เลยเป็นปฏิเสธเห็นป่ะอันนี้ don't คือใช้ได้ทั้งสองอย่างใช้ว่า has มาก็ได้หรือว่าเป็น don't ก็ได้มาช่วยได้เพราะ verb to have มันเป็น verb ช่วยก็ได้เป็น verb แท้ก็ได้ต่อไป 3.2เมื่อ have แปลอย่างอื่น
ที่ไม่ใช่มีแปลอย่างอื่นที่ไม่ได้แปลว่ามีเนี่ยใช้แค่ verb to do มาช่วยใช้แค่ verb to do มาช่วยพอถ้าแปลอย่างอื่นที่ไม่ได้แปลว่ามีเนี่ยให้ใช้ verb to do มาช่วยวงคำว่าแค่ไว้แค่ verb to do มาช่วยเช่นยกตัวอย่างประโยคเช่น we have lunch at 12 o'clock แท็กแล้วแท็ก we have lunch at 12 o'clock แท็กให้พี่แล้วแท็กว่าอะไรอันนี้คือกินข้าวใช่ป่ะไม่ได้แปลว่ามีข้าวใช่ป่ะดังนั้นแท็กก็เลยเป็น have เห็นไหมใช้ verb to do มาช่วยอย่างเดียว verb to do ใช้ do นั่นเองใช้ doesn't ไม่ได้ใช่ป่ะเพราะ we นี่ก็เลยเป็น don't we ใช่ป่ะdon't we ต่อไปI have his letter last week. Tag. ฉันอันนี้คืออะไรไม่ได้มีจดหมายแต่นี้แปลว่าได้รับฉันได้รับจดหมายไม่ได้แปลว่ามีเห็นป่ะได้รับจดหมายอาทิตย์ที่แล้วเลยเป็นhad เห็นป่ะ had ก็เลยใช้ did มาช่วย did นี้เป็นบอกเล่าก็เป็น didn't I นั่นเอง didn't I ต่อไปนะถ้าบอกว่า the king has the dam built แปลว่าอะไรแปลว่ากษัตริย์เนี่ยให้อันนี้คือใช้หรือไหว้วานอันนี้ has ตัวนี้คือใช้หรือไหว้วานไม่ได้แปลว่ามีใช่ป่ะให้ dam นี่คืออะไรเขื่อนให้สร้างเขื่อนมีพระราชดำริให้สร้างเขื่อนอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็คือไม่ได้แปลว่ามีดังนั้นตรงนี้ต้องใช้ verb to do มาช่วยใช้อะไร has อันนี้ก็ต้องใช้เป็นdoesn't ใช่ป่ะ doesn't เพราะว่าตรงนี้เป็นบอกเราก็เป็น doesn't he นั่นเองกษัตริย์เป็นผู้ชาย he ต่อไป you had a toothache you had a toothache last week ทำ question tag ให้พี่แล้วอันนี้แปลว่า had a toothache คืออันนี้คืออารมณ์ประมาณป่วยไม่ได้มีปวดฟันใช่ป่ะแต่ว่าเป็นแบบป่วยเป็นอาการปวดฟันนั่นเองก็เลยใช้เป็น had อย่างเงี้ย had เป็น did มาช่วยใช่ป่ะก็เป็น did อันนี้เป็นบอกเล่าตรงนี้ก็เลยเป็นปฏิเสธ didn't you นั่นเองอันนี้ต่อไปมาดูต่อหลักการที่4ในประโยคแท็กที่เป็นรูปปฏิเสธในประโยคแท็กที่เป็นรูปปฏิเสธเนี่ยต้องใช้รูปย่อเสมอต้องใช้รูปย่อเสมอเลยเช่น we shall go shopping ก็ต้องเป็นนี่รูปย่อของ shall not คืออะไร shan't we เห็นป่ะตัวนี้เลยต้องยังต้องใช้เป็นนี่ขีดดอกจันไว้ยังต้องเป็นรูปปฏิเสธเสมอเลยเห็นป่ะ he
ไอ้ต้องเป็นรูปย่อเสมอ he will come to my party เป็น won't เห็นป่ะต้องเป็นรูปย่อ won't he ห้าม will not he ไม่มี will not he อย่างนี้ไม่ได้เคยเจอมั้ย will not he อย่างเงี้ยเคยเจอมั้ยไม่ได้ห้ามเลยห้ามเป็นรูปเต็มต้องเป็นรูปย่อเสมออ่ะต่อไปข้อที่5หลักการที่5ข้อที่5 question tag ของ I am คืออะไรคือ aren't I นี่จำดีๆเลยนะคือ aren't I เพราะอะไรเนื่องจาก am not เนี่ยมันไม่มีรูปย่อใช่ป่ะแต่ข้างหลังเนี่ยพอแท็กที่เป็นปฏิเสธต้องเป็นรูปย่อเสมอดังนั้น am not ไม่มีรูปย่อเลยต้องเปลี่ยนเป็นอันอื่นอันนี้ไม่มีรูปย่อเลยต้องเปลี่ยนเป็น aren't I ต้องเปลี่ยนเป็นอันอื่นเช่นตัวอย่าง I am late แท็ก am not I ได้ไหมไม่ได้ไม่มีรูปย่อข้างหลังต้องเป็นรูปย่อก็เลยต้องกลายเป็น aren't I แทนเห็นป่ะเห็นไหมถ้าใครไม่เคยรู้หลักนี้ก็ใช้ผิดใช่ป่ะ aren't I I am lazy I am อะไรก็ได้ว่ามาเลยก็ใช้ aren't I ตลอดใช่ไหมข้างหลังต้องเป็นรูปย่อ aren't I ตลอดต่อไปข้อ6หลักการข้อ6question tag ของกริยาช่วยมีอะไรบ้าง can could may might will shall ought to shouldverb to be แล้วก็อีกต่างๆมากมายเนี่ยจะใช้กริยาช่วยเหล่านี้จดไปพร้อมๆกับพี่เลยนะใช้กริยาช่วยเหล่านี้เป็น question tag ได้ใช้กริยาช่วยเหล่านี้เนี่ยมาเป็น question tag ได้เลยเห็นป่ะพวกนี้มันเป็นอะไรเป็น verb ช่วยอยู่แล้วสามารถใช้ตัวนี้มาได้เลยไม่ต้องใช้ do ก็ได้ไม่ต้องใช้ verb to do มาช่วยเช่นอะไรตัวอย่างเช่น she can do it well เขาทำมันเธอทำมันได้ดีแท็กให้พี่เราอะไร verb ช่วย can ใช่ป่ะดังนั้นใช้ตัวนี้มาได้เลยอันนี้เป็นบอกเล่าข้างหลังต้องเป็นปฏิเสธนั่นเองก็เป็น can't she ใช่ไหมแค่นี้เองสอง you ought to study hard แท็กเร็วแท็กไงดี ought to เห็นป่ะแปลว่าควรเท่ากับชูดเนี่ยควรจะอันนี้ก็เป็น verb ช่วยแล้วก็เลยเป็น ought เอามาได้เลย ought not you นี่อันนี้ต้องระวังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เห็นป่ะใช้ ought not you เลยก็ได้เพราะข้างหน้าเป็นบอกเล่าไงต่อไปThey should obey the
teacher tag ว่าไง they should obey your teacher their teacher tag มาเลย tag เห็นไหมตัวนี้คือ verb ช่วยดังนั้นก็เป็น should ตัวนี้เป็นบอกเล่าก็เป็น not ไอ้ข้างหลังเลยต้องเป็นปฏิเสธ should not they เห็นป่ะแค่นี้เองนะมาดูต่อหลักที่7ใช้ว่ายังไงดีหลักที่7คำว่า need คำว่า need และ thereมีวิธีใช้2แบบคืออะไรบ้างแบบที่1 7.1 ใช้เป็น verb แท้ need และ dare เป็น verb แท้ก็ได้ใช่ป่ะแปลว่าอะไร need คือต้องการ dare แปลว่ากล้า verb แท้ใช้ verb to do มาช่วยเวลาแท็กไงใช้ verb ช่วยคือ verb to do มาช่วยมาช่วยเวลาแท็กเช่นอะไรเช่น he needs to go there alone เขาจำเป็นที่จะต้องไปที่นั่นคนเดียวเห็นไหมถ้าใช้ need เป็น verb แท้ใช้ verb to do มาช่วยใช่ป่ะก็เลยเป็นยังไง verb to do มาช่วยอันนี้ต้องเติม s ใช่ป่ะเป็น verb แท้verb to do มาช่วยคือ does นั่นเองมาช่วย need เห็นป่ะเพราะเป็น he does not he เห็นไหมอันนี้แต่ข้อ2บอกอะไร they need money ต้องการเงินมากแท็กเร็วอันนี้เป็น verb แท้แน่นอนเพราะมี verb ตัวเดียวเห็นป่ะ verb แท้ verb ตัวเดียวต้องใช้ verb to do มาช่วยใช้ do หรือ does เป็น day ก็เป็น do not เห็นป่ะ day don't say เห็นไหมต่อมา she does not needany help tag she does not need any help เห็นป่ะอันนี้เป็นปฏิเสธข้างหน้าเป็นปฏิเสธแล้วข้างหลังต้องเป็นบอกเล่านั่นเองแล้วใช้อะไรมาช่วยเห็นป่ะข้างหน้ามี does มาช่วยแล้วก็เป็น does อีกที does she เห็นป่ะใช้ does มาช่วยเลยลองดู dare บ้าง dare ยังไง she dareto come alone กล้าที่จะมาคนเดียวแท็กเร็วถ้า dare เป็น verb แท้ใช้ do มาช่วยใช่ป่ะก็เป็น dare เห็นไหมเติม s เพราะเป็น she ก็ตรงนี้ก็ต้องเป็น does นั่นเอง does not she เห็นไหมต่อมา we don't dare to tellอะไรเราไม่กล้าที่จะพูดเท็จข้างหลังเป็นอะไรข้างหน้ามี do not มาช่วยแล้วใช่ป่ะข้างหลังเลยเป็นก็ต้องใช้ do มาช่วยอีกทีนึงก็เป็น do ข้างหน้าเป็น not แล้วใช่ป่ะก็เป็นปฏิเสธแล้วข้างหลังก็เลยเป็นบอกเล่าก็เป็น do we ข้อสังเกตพี่ให้ข้อสังเกตนิดนึงข้อสังเกตว่ามันจะเป็น verb แท้หรือไม่แท้เนี่ยไอ้ need กับ dare เนี่ยข้อสังเกต need กับ dare ใช้เป็น verb แท้จดไปด้วยนะจะตามถ้าใช้เป็น verb แท้เนี่ยจะตามหลังมาด้วยอะไรจะตามหลังด้วย to บวก verb 1นั่นเองถึงจะเป็น
ตัวที่ก่อนหน้า to ของ verb 1เนี่ยถึงจะเป็น verb แท้โดยที่ need กับ there เนี่ยดูยังไงว่ามันเป็น verb แท้สามารถที่จะผันตามประธานได้ใช่ป่ะก็เลยเป็น verb แท้ถ้า verb ไม่แท้เนี่ยมันจะอยู่ไม่ว่าจะเปลี่ยนประธานกี่รอบกี่ตัวก็จะคงรูปเดิมเหมือนเดิมแต่ถ้าสมมติมันสามารถผันตามประธานได้เนี่ยมันก็คือจะเป็น verb แท้อันนี้คือผันตามประธานได้หรืออาจตามด้วย noun อาจตามด้วย noun ก็ได้หรืออาจตามด้วย noun ก็ได้นี่ข้อสังเกตนี้กับ there เนี่ยใช้เป็น verb แท้จะตามหลังด้วย to บวก verb 1โดยที่สามารถผันตามประธานได้หรืออาจตามด้วยคำนามก็ได้ต่อไปเมื่อกี้จุดหนึ่งไปแล้ว 7.2 บ้าง 7.2 เมื่อกี้เป็นกริยาแท้ตอนนี้ก็เลยเป็นกริยาอะไรใช้เป็นกริยาช่วยแท็กเช่นShe needn't come on Sunday แปลว่าอะไรเธอไม่จำเป็นต้องมาตอนวันอาทิตย์ก็ได้แท็กเห็นป่ะไม่มี to บวก verb 1ใช่ป่ะนี่เป็น verb 1มาเลยเห็นป่ะไม่มี to บวก verb 1แสดงว่าตัวนี้เป็น need เนี่ย need ในข้อนี้เป็นกริยาช่วยนั่นเองอันนี้เป็น verb ช่วย verb ช่วยนั่นเองแท็กข้างหลังเลยใช้ need เลยข้างหน้าเป็นปฏิเสธอยู่แล้วเห็น not มั้ยข้างหลังเลยเป็น need she ไปเลยเห็นป่ะใช้เป็นตัวแท็กเลยต่อมาลองทำอีกข้อนึง you dare notGo out alone at night. คุณไม่กล้าจะไปข้างนอกคนเดียวตอนกลางคืนจะถามว่าใช่ไหมเห็นป่ะข้างหน้าเป็น dare เห็นป่ะ dare not go บวก verb 1เลยไม่มี to บวก verb 1ดังนั้นอันนี้เป็น verb อะไร verb ช่วย dare not อันนี้เป็น verb ช่วยดังนั้นข้างหลังเลยเป็นใช้ dare เข้ามาเลย dareข้างหน้ามี not แล้วเห็นป่ะข้างหลังเลยเป็นบอกเล่าได้ก็เลยคือ dare you เห็นไหมข้างหลังเลยนี่เอา dare มาช่วยข้อสังเกตตรงนี้สังเกตอะไรได้ไหมที่ย้ำไปหลายรอบแล้วอันนี้ข้อสังเกตคือถ้านี้กับ there เป็นกริยาช่วย need กับ there เป็นกริยาช่วยจะตามด้วย verb 1 need กับ there เป็นกริยาช่วยเนี่ยจะตามด้วย verb 1นั่นเองแต่ถ้าเป็นกริยาแท้จะตามด้วย to บวก verb 1 อันนี้คือข้อแตกต่างกันถ้าสมมุติว่าเป็นกริยาช่วยเราสามารถใช้ตัวนี้ need กับ there เนี่ยมาแท็กได้เลยใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นกริยาแท้ใช้ได้มาแท็กแทนใช้ verb to do มาช่วย need กับ there ใช่ป่ะดูต่อข้อ8นะ question tag ของ used toUse to แปลว่าอะไร Use to แปลว่าเคยใช่ป่ะ Question tag ของ use to อาจจะเป็น did didn't ก็ได้หรือว่า use แล้วก็เติม not ไปก็ได้ use not อย่างนี้ก็ได้ได้สองอย่างเลยเช่นประโยคอะไรลองมาดู she used notto be his
secretary แปลว่าอะไรเขาเคยเป็นเลขาของเขาเธอเคยเป็นเลขาของเขาแล้วลอง question tag ลองใส่ question tag ให้พี่มันเป็นอะไรได้บ้างอาจจะเป็นใช้ verb to do มาช่วยใช่ป่ะ verb to do แต่ตรงนี้เป็น past ก็เลยเป็น did ใช่ป่ะข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังเลยเป็นปฏิเสธนั่นเอง didn't she หรืออะไรได้อีกอันนึง used she ก็ได้ใช่ป่ะได้2ตัวเลยต่อไปมาดูหลักที่9ข้อ9บ้างข้อ9ประธานที่ใช้ในแท็กประธานที่ใช้ในแท็กต้องเป็น pronoun เสมอต้องเป็น pronoun ต้องเป็น pronoun เสมอคือไอ้ข้างหลังเนี่ยจะใช้เป็น didn't แล้วก็เป็นชื่อเนี่ยไม่ได้ต้องเป็น pronoun อย่างเดียว pronoun เสมอเช่นอะไรลองมาดูกันวินัย went to เชียงใหม่ yesterday ลองแท็กให้พี่จะแท็กว่าอะไรวินัยไปเชียงใหม่เมื่อวานนี้ went เห็นป่ะเป็นช่อง2ใช่ไหมก็ต้องเป็นใช้อะไรมาช่วย did มาช่วยใช่ป่ะข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังต้องเป็นปฏิเสธนั่นเอง didn't วินัยเป็นผู้ชายก็เป็น he เห็นป่ะถ้าเป็น didn't วินัยได้ไหม didn't วินัยแล้วก็อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้อันนี้ผิดเลยต้องเป็น pronoun เสมอเห็นป่ะเป็น pronoun เสมอ pronoun เสมอเขียนไว้ด้วย pronoun เสมอวินัยอย่างเงี้ยไม่ได้มาดูต่อไปThe children พี่จะลองให้น้องลองทำให้มากที่สุดนะ are playing จดไปด้วยนะ in the garden The children are playing in the garden แท็กให้พี่เราแท็กว่าอะไรดี The children are playing in the garden แท็กว่าใช้แล้วมาช่วยนี่ตัวนี้เห็นป่ะverb ช่วยละใช่ป่ะนี่ verb แท้ r คือ verb ช่วยก็เป็น r ข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังเลยต้องเป็นปฏิเสธ the children ใช้อะไรแทน they นั่นเองเห็นไหมต้องใช้เป็น pronoun มาต่อไปอีกข้อหนึ่ง the police are searching The police are searching for a thief. Tag เร็ว Tag ว่าอะไรดี The police are searching. อันนี้เป็น verb แท้ใช่ป่ะตรงนี้ verb ช่วยนี่ verb ช่วยดังนั้นต้องเป็น ข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังต้องเป็นปฏิเสธแล้วก็ The police เป็นนี่เป็นพหูพจน์เสมอใช่ป่ะพหูพจน์เสมอดังนั้นข้างหลังก็เลยต้องเป็น day นั่นเอง aren't they เห็นป่ะอันนี้ได้ละต่อไปมาดูหลักต่อไปหลักที่10แล้วใช่ไหม10บอกว่าอะไร tag ของ would likeแปลว่าอะไรแปลว่าต้องการให้ทำอย่างนี้วุ้นทำอย่างนี้อะไรเงี้ยใช้ wouldn't เพราะมันเป็น verb ช่วยอยู่แล้ว wouldn't เช่นอะไรเช่น we นี่ apostrophe d คือ would like would นั่นเอง we would like to go now we would like to go now แท็กให้พี่เร็วแท็กว่าอะไรดีwould like to go now ก็คือเป็น would ใช่ป่ะอันนี้เป็น verb ช่วยอยู่แล้ว would like อันนี้เป็นบอกเล่าอยู่เลยก็ต้องเป็นปฏิเสธทำเป็นปฏิเสธคือ would นั้น
v นั่นเองเห็นไหมต่อไปข้อ11หลักที่11แท็กของ would rather would rather แปลว่าอะไร would rather แปลว่าอยากจะแท็กของ would rather เนี่ยก็ใช้ wouldn't เหมือนกัน wouldn't เหมือนกันตัวอย่างประโยคเช่นYou would rather stay at home. You would rather stay at home. ข้างหลังเป็นอะไรดี Would rather stay at home. ข้างหลังเป็นเห็นไหมตรงนี้มี would rather มาช่วย stay เป็น verb แท้ใช่ป่ะก็ต้องข้างหลังเป็น would อะไรwould ข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังเป็นปฏิเสธนั่นเอง would not you ใช่ไหมอันนี้เห็นป่ะต่อมาลองดูต่อ we would rather notเห็นไหม not ต้องมาตามหลัง would rather เพราะทั้งคำเนี่ยเป็น verb ช่วยทั้งคำเลย not ตามด้วยตามหลัง verb ช่วยใช่ป่ะเช่นอะไร don't อย่างเงี้ย do not อย่างเงี้ยเห็นป่ะแต่ would rather มันทั้งคำเลยห้ามใช้ would not rather อะไรไม่มีนะต้องเป็น would rather not เห็นป่ะต้องใช้ form นี้ตลอด go there แท็กให้พี่เร็วแท็กว่าอะไรข้างหน้าเป็นประโยคอะไรตอบพี่ก่อนข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธเห็นคำว่า not ไหมปฏิเสธแล้วข้างหลังเลยต้องเป็นบอกเล่านั่นเองบอกเล่าเลยข้างหน้าเลยใช้อะไร would นั่นเองใช่ป่ะ would แล้วก็ we แล้วก็ question mark นั่นเองต่อไป12หลักการที่12แท็กของ hasbetter ใช้ว่าอะไรใช้ hadn't เช่นอะไรเช่น you อันนี้อย่าไปคิดผิดว่ามันเป็น would นะอันนี้เป็น had เห็นไหมมีคำว่า better ก็ต้องเป็น had better you had better finishyour homework แท็กข้างหลังเป็นอะไรดีใช้อะไรมาช่วยนี่บอกไว้แล้วใช้ had not ใช่ป่ะก็เป็นข้างหน้าเป็นบอกเล่าใช่ป่ะข้างหลังก็เลยต้องเป็นปฏิเสธนั่นเอง had not you นี่อันนี้เห็นป่ะลองดูอีกประโยคนึงShe had better not go out alone. ข้างหลังเป็นอะไรดี She had better not go out. เห็นไหม Had better ทั้งคำเป็น verb ช่วยเหมือนกันเลย Not ก็เลยต้องตามหลังทั้งคำเลยห้ามมาเป็น had not better อะไรไม่มีนะ Not ต้องไปตามหลังทั้งคำอันนั้น not นี่ก็คือหลังนี่อันนี้ก็เลยเป็นปฏิเสธนั่นเองแท็กเลยเป็นบอกเล่าดังนั้นใช้อะไรมาช่วย had ใช่ป่ะแล้วก็เป็นบอกเล่าไม่ต้องเติม not ก็เป็น had she เห็นไหมจบแล้วต่อไปมาดู13ประโยคคำสั่งหรือขอร้องจะทำให้สุภาพทำยังไงจะทำให้สุภาพเนี่ยทำยังไงคำสั่งหรือขอร้องให้สุภาพด้วยการเติม
question tag ด้วยการเติม question tag ว่า will you หรือ won't you นั่นเอง will you หรือ won't you นั่นเองอันนี้คือวิธีทำให้สุภาพนั่นเอง will you หรือ won't you เช่นประโยคคำสั่งส่วนใหญ่มันจะเอา verb ขึ้นหน้าคำสั่งหรือขอร้อง open your book เห็นไหมสั่งให้เปิดหนังสือข้างหลังทำให้สุภาพใช้ will you จะได้ไหมคล้ายๆเนี้ยคือจะได้ไหมหรือ stop นี่ stop talking will you มีอะไรอีกพี่เน้นเป็น will you ดีกว่า will you will you มีอะไรอีกLet us go to the movie. ไปดูหนังกันไหมก็เป็น Will you เหมือนกันแต่ถ้ามีข้อที่ต้องระวังอยู่อีกอันนึงแต่ถ้าเป็นอันนี้แต่ถ้าLet me ask him to accompany you. จะตอบอะไร Let me ask him to accompany you. อันนี้ต้องตอบว่าแปลกนิดนึงคือแปลกไปคือใช้ shall I.อันนี้ใช้ shall I S ตัวเล็กนะ shall I let me เห็นป่ะฉันให้ฉันก็คือใช้ shall I แทนดูหลักต่อไป14ถ้าประโยคข้างหน้าประธานเป็น there is มีประธานเป็น there is there are there was there wereQuestion tag จะใช้ยังไง Question tag ใช้ยังไงใช้ verb to be นั้นบวกกับอะไรบวกกับ there ได้เลยแล้วก็ question mark นั่นเองแล้วก็ question mark เช่นมาดูตัวอย่างกันเช่น thereIs a purse. There is a purse in my bag. เขาบอกว่าอะไรมีกระเป๋าตังค์อยู่ในกระเป๋าของฉันใช่ไหมใช่ไหมแท็กเราจะใช้ว่าอะไรอันนี้เป็นบอกเล่าใช่ป่ะก็ใช้ verb to be นั้นมาเลยเป็น is เป็นบอกเล่าข้างหลังต้องเป็นปฏิเสธแล้วก็ใช้ there ได้เลยใช่ป่ะisn't that ต่อไปมีอีก there are many flowers in the garden there are many flowers in the garden แท็กว่าอะไรแท็กสิใช้ verb to be นั้นมาเลยคือ
ันนี้เป็นบอกเล่าข้างหลังต้องเป็นปฏิเสธเองก็เป็น aren't there เห็นไหมไม่ยากเลยทำตามกฎเลยไม่ยากอ่ะต่อไป there was an accident last night เอ้ยเดี๋ยวก่อนแท็กเร็ว There was an accident last night แท็กว่าใช้ verb to be เขาใช้อะไรมาเราใช้ด้วยเลย was ข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังต้องเป็นปฏิเสธแล้วก็แดใช่ไหมนี่อืมโอเคต่อไปกดต่อข้อ15อันนี้สำคัญมากเลยนะ15สำคัญอันนี้ดอกจันไว้3ตัวเลยดอกจันไว้ก่อนอันนี้สำคัญคำต่อไปนี้คือมีอะไรบ้างมี feel little never rarelycastly hardly seldom neither none no one nobody nothingมีความหมายมีความหมายยังไงมีความหมายกึ่งปฏิเสธและปฏิเสธ no ไอ้พวก no เนี่ยก็คือปฏิเสธไปเลยใช่ป่ะแต่ว่าพวก hardly อันนี้ก็คือแทบจะไม่ก็คือกึ่งปฏิเสธเกือบจะไม่แล้ว feel little คือน้อยมากอะไรเงี้ยก็คือกึ่งปฏิเสธและปฏิเสธปฏิเสธพวกโนนี่คือไม่มีเลยก็คือปฏิเสธเลยแท็กต้องแท็กยังไงแท็กเป็นบอกเล่านั่นเองแท็กจะต้องแท็กเป็นบอกเล่าเพราะข้างหน้ามันเสมือนว่ามันเป็นปฏิเสธไปแล้วแท็กข้างหลังเลยเป็นบอกเล่าขีดเส้นใต้เนี่ยนะว่าแท็กเป็นบอกเล่าแท็กเป็นบอกเล่าต้องระวังตรงนี้ข้างหน้ามันจะดูรูปเหมือนคล้ายๆบอกเล่าไงเพราะมันไม่มีน็อตใช่ป่ะแต่ว่าพอความหมายที่มันแปลออกมาแล้วอ่ะมันก็คือไกลๆว่าเป็นน็อตนั่นเองก็คือคล้ายๆมันเป็นปฏิเสธข้างหลังก็เลยต้องเป็นบอกเล่าเช่นอะไรอันนี้ต้องทำแบบฝึกหัดเยอะหน่อยตรงนี้มียากเช่น feel students know the answer แท็กสิแท็กว่าอะไรfew student เห็นป่ะน้อยมากมีนักเรียนน้อยมากที่รู้คำตอบข้างหลังเลยเป็นต้องเป็นบอกเล่าใช่ป่ะเพราะข้างหน้าเหมือนเสมือนว่าเป็นปฏิเสธแล้วก็เลยเป็น no เห็นป่ะอันนี้เป็น past ใช่ป่ะ past ดังนั้นข้างหลังเลยใช้อะไรมาช่วย did นั่นเองข้างหลังเลยเป็นบอกเล่าเลยเป็น did day เห็นป่ะ few students เป็น day ต่อไปLittle progress